ไปแค่ไหนหนักแค่ไหนดาวดวงนี้จะสุขใสส่องประกายโดดเด่นดังดังดังสู่บัลลังก์ลูกทุ่งสวัสดีค่ะคุณแม่ไม่ตายคอยดูนะฉันจะเป็นพระจันทร์ที่คอยดับแสงดาวทุกดวงเลยแต่ดิฉันมีไฟฉายค่ะดิฉันมีไฟฉายอย่านะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีๆเพราะว่าเราจะยืนเหมือนตบกันไปได้นะคะเพราะดิฉันไปสู้คนค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับป๊อปเปี้ยกายเวลาในช่วงตีสนิทติดเปี้ยสวัสดีค่ะสาวใบเตยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยงามตามท้องเรื่องขอบคุณค่ะละครเรื่องบัลลังก์ลูกทุ่งต้องบอกว่าใหญ่เป๊ะปังจริงๆใช่ค่ะยิ่งใหญ่ที่สุดบทนี้ยากง่ายยังไงคะโอ้ยากค่ะยากถ้าง่ายเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการร้องเพลงที่มันใกล้เคียงกับตัวเราแต่ถ้ายากมันก็จะมีอะไรที่มันต้องร้องเพลงด้วยแล้วมันก็ต้องแสดงด้วยไงแล้วมันก็ต้องดราม่าด้วยมันครบเครื่องเลยเรื่องนี้เอาจริงครบเครื่องครบรสก็ดีใจมากค่ะแล้วก็พอยิ่งรู้ว่าที่เรารับเนี่ยเพราะว่าอ่ะอย่างแรกเลยเป็นเวิร์คพอยต์แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่สองก็คือเล่นกับเปาค่ะที่ตัดสินใจแล้วก็อย่างที่สามก็คือรู้สึกว่าอ้าวพอมารู้ว่าพี่หนุ่มเป็นผู้กำกับด้วยเป็นผู้จัดด้วยก็เลยโอเคเซย์เยสเลยพระเอกก็เป็นตุ้มตามมันก็เป็นคนที่เราอยากร่วมงานอยู่แล้วอ่ะอยากร่วมงานคนคุณภาพแล้วทั้งเรื่องในเรื่องนี้ทุกคนเป็นตัวจริงหมดเป็นนักแสดงจริงแล้วก็เป็นนักร้องจริงตอนเตรียมตัวล่ะคะได้แบบไปเรียน acting เพิ่มเติมหรือเคาะสนิมบ้างไหมก็มีแค่ได้แบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าพี่หนุ่มเรียกไปแบบละลายพฤติกรรมกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะสักประมาณ3ครั้งก่อนถ่ายใช่ไปประชุมไปดูบทไปเรียกว่าเหมือนเป็นมาโค้ชให้มาเล่าเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เลยใจดีมากค่ะเพราะเขาเป็นพระเอกใจดีอ่ะโอ้เป็นพระเอกใจดีตั้งแต่ในเรื่อง The Letter เนาะเราเป็นแฟนคลับเขาว่าเขาคือผู้ชายเทสเราอ่ะนึกออกมาแบบปียะโอ้แล้วเวลาอยู่ในกองถ่ายพี่เต้ก็จะแบบน่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่หนุ่มก็จะเขินสภาพเป็นพวกกับขี้เขินค่ะแล้วเราก็จะชอบแกล้งพี่หนุ่มอยากรู้ว่าถ้าเป็นพี่หนุ่มเห็นแววตาใบเตยตอนที่แบบปิ๊งๆใส่เงี้ยแกจะละลายยังไงเชิญเลยจ้าเขาเขาไม่จะบอกว่าอันเนี้ยมีให้ดูใน TikTok นะไปแกล้งแกคนดู5ล้านคนดูคลิปนี้กับพี่หนุ่มอ่ะพี่หนุ่มเขินมากคือแบบถ่ายเพลงเจอทำหายใจของผมละลายละลายละลายแค่นี้แต่คนไม่ได้เม้นถึงใบเตยเลยนะคนเม้นแบบหมื่นเม้นก็คือรักพี่หนุ่มค่ะอัจฉพรแบบคือพี่หนุ่มหมดแต่ว่าพี่หนุ่มแบบใจดีมากแล้วก็คอยสอนคอยมีอะไรจะแนะนำว่าเอ้ยใบเตยแบบขออารมณ์ตรงนี้เพิ่มได้ไหมพี่ว่ามันน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักค่ะต้องเนอร์พูดเนอร์อันนี้คือยากสุดดีมากที่คนเขียนบททำให้แก้วตาได้ไปเป็นคนภาคการไวสุดใช่ค่ะแบบตอน2ตอนอ่ะไปอยู่กรุงเทพแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอไม่งั้นนี่โอ้โหลำบากแน่ภาษาสุพรรณภาษาเนอร์พูดยากมากค่ะพระเอกที่เสาเอกของแก้วตาก็โอ้ยน่ารักเขาก็หล่อเสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้วรายนี้แล้วก็เป็นหนุ่มไทยอ่ะก็เทสสาวไทยอยู่แล้วเนาะเทสทุกคนแหละเอาจริงๆเนาะในกองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสามารถค่ะก็จะช่วยแบบว่าคุณแม่จำบทตุ้มตามกับชินเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยใบเตยเยอะมากในละครเพราะว่าคือบทที่ต้องเข้ากับ2คนนี้มันเยอะมากเพราะเขาอ่ะเป็น2คนที่แบบมาหลงรักเราโอ้ยคนนี้เขาหายห่วงเล่นเป็นน้องสาวแบบน่ารักแต่จะบอกว่าเปาเนี่ยนะคะแก่นเซียวนะคะไม่ได้แบบว่าเหนียมเหนียมอย่างที่ทุกคนคิดเดี๋ยวแม่น้องเปาเปาวลีของเราคือต้องเรียบร้อยผ้าพับไว้สิคะแม่ค่ะไม่จริงเลยความจริงแล้วเปาฮากว่าแม่เยอะเปาแบบเป็นคนขำค่ะตัวจริงเป็นสาวขำน่ารักน่ารักใช่แล้วก็แบบจะทุกคนจะชอบแกล้งน้องเปาในเรื่องโอ้จะชอบแกล้งเวลาถ่ายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจะชอบแกล้งเปาก็จะหัวล้อแต่ก็ถามว่าทันไหมทันทุกมุกทันทุกอย่างใครจะพูดทะลึ่งใครจะพูดอะไรทันหมดเลยบางทีแม่ยังไม่ทันเลยเปาแบบฮะอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าเรื่องเนี้ยสิ่งที่เห็นไม่เป็นอย่างที่คิดใช่เพราะฉะนั้นต้องดูค่ะ
เฮ้ยคือพูดตรงๆไหมทุกตัวละครโดยเฉพาะตัวของแก้วตามีมิติด้วยมีมิติพลิกบทบาทคิดว่าร้ายหรออ่ะเจอกันในละครดูเลยฉันขนลุกอ่ะในเรื่องเป็นเรื่องของครั้งความรักเนาะเราก็ต้องแย่งชงแย่งชิงความรักชายแย่งชงแย่งชิงแต่ว่าเอาจริงๆกับใบเตยไม่ค่อยได้แย่งชิงหรอกเพราะว่าจะเป็นผู้ชายที่นั่นเราแต่ว่าเราอ่ะจะเขาเรียกว่าจะตีกับน้องซะมากกว่าอ่ะทีนี้นอกเหนือจากการแสดงนะคะพูดถึงเรื่องของบทเพลงเขาว่ากันว่าเรื่องราวของละครบัลลังก์ลูกทุ่งมีเพลงเป็น10เพลง30เพลงโอ้ my god คือในชีวิตเนี่ยออกอัลบั้มมายังไม่เท่าเล่นละครเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะคะใช่ตัวเองร้องกี่เพลงก่อน10ไม่หรอไม่เตยคนเดียวนี่ก็คือทำได้แล้ว2อัลบั้มนะคะเพลงนี้เป็นพี่เสาเอกแต่งให้ก็คือภูมิตามเป็นคนแต่งนะคะในเรื่องก็คือชื่อเพลงกอดตัวเองซึ่งน้องเป่าอ่ะร้องเวอร์ชั่นแบบช้าไปละไม่แต่จะร้องเวอร์ชั่นแบบสนุกใช่ไม่ใช่คนของใจคนของใครก็ไม่มีได้แต่น้อยใจอย่างนี้ฉันมันไม่ดีตรงไหนใหญ่แค่คนเคียงข้างกันวันที่ใจฉันหนาวสั่นแล้วกอดไว้จะไม่ให้ฉันอุ่นใจช่วยทำให้ฉันมีค่าทีแม่คือแม่จริงๆอ่ะคือแม่เสียงร้องแล้วก็อินเนอร์ออกมาจริงๆเลยดีใจมากที่ได้ฟังเสียงสดๆอย่างนี้ขอบคุณค่ะกับน้องลุกคือไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วก็แบบรักกันมากๆเป็นพี่น้องที่รักกันมากๆเพราะมีแค่2คนอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องก็คือในเรื่องอ่ะเอาจริงๆอ่ะก็โคตรรักกันมากแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราทําอะไรที่มันค่อนข้างเลวร้ายกับครอบครัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยในเบื้องในตอนแรกๆอยากขอบคุณ Worldpoint มากๆนะคะขอบคุณพี่หนุ่มที่เลือกเรามาให้เจอกับพบเจอกับทุกคนในเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณมากเลยที่แบบรอให้มามีวันนี้ให้ได้ออนแอร์นะคะก็ซาบซึ้งมากวันนี้ก็ดีใจค่ะดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนแฟนเพลงแฟนละครที่คิดถึงแล้วก็รอดูอ่ะดีใจมากเลยในคอมเมนต์ว่ารอดูคิดถึงการแสดงของแม่ใบคิดถึงการแสดงของแม่ใบขอบคุณมากๆขอบคุณจริงแล้วก็วันนี้ยังไงก็ฝากละครเรื่องบัลลังก์ลูกทุ่งด้วยนะคะดูที่ Worldpoint ช่อง23วันเสาร์อาทิตย์นะคะ 20:05 นก็ฝากด้วย23มีนานี้เริ่มเป็นตอนแรกค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มาร่วมรายการของเราให้เกียรติกับเรานะคะกับช่วงนี้เลยตีสนิท